ที่ต้องไม่ให้เยอะไงต้องไม่ให้พลังเยอะให้รู้ว่ามีเบื้องบนที่นี่ปรากฏพ่อละกายนะปู่ปู่ปรากฏให้ชมบารมีหน่อยครับมาแล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วขอชมหน่อยนะครับปู่ขอชมบารมีปู่ขอชมบารมีหน่อยครับถ้าให้ชมก็ปรากฏขึ้นมาเลยครับถ้าให้เห็นเท่านี้ให้รู้ก็เท่านี้ก็ได้ครับขอชมบารมีนะปู่เลยปู่บอกไปอย่างคุณในนั้นด้วยแน่นมาเลยก็แน่นคุณแน่นตามมาแล้วท่านที่อยู่ในนั้นใช่ท่านจะอยู่ในนี้ไหมใช่ใช่มีไหมมีมีครับบ่าวนั่งอยู่นี่ไงนี่มีหลายองค์ใช่ไหมเนี่ยใช่เห็นเนี่ยอยู่นั่นบ่าวบ่าวมาดูครับเห็นเลยตรงนี้มีหลายองค์มากเลยใช่บริวารท่านไงเนี่ยถ้าองค์ท่านเนี่ยองค์นี้เลยเนี่ยองค์ร่างใหญ่เนี่ยเนี่ยต้องถ่ายเขาชายชายไปดิเห็นไม่ได้อยู่ในกล่องสมบัติเลยเหรอจะอยู่ในกล่องสมบัติหน้ากล่องเลยนะเอาปิดไฟเนี่ยเห็นไหมอยู่หน้ากล่องเอาฉายไฟใหม่ฉายไปที่กล่องใหม่เออใช่จริงจริงอยู่หน้ากล่องเนี่ยหน้ากล่องเลยองค์ที่อยู่เนี่ยคือรูปร่างไม่เหมือนมนุษย์จะเป็นอาจจะเป็นพลังนะเป็นอันนาคเป็นพญานาคเห็นไหมพลังกันดีอยู่เยอะมากเลยเห็นเฝ้าอยู่นี่เนี่ยมีดวงวิญญาณอยู่อย่างนี้อยู่ในกล่องบ้าบ้าครับอยู่อยู่หน้ากล่องเนี่ยจะดูดวงกล่องคล้ายใต้ขวาไม่มีนะแต่ใหญ่ไหมอยู่หน้ากล่องเลยเหมือนเฝ้าเนาะใช่ใช่เหมือนเฝ้าเลยเป็นมอบให้ท่านแล้วอ่ะเขาได้กำลังเฝ้าแล้วอยู่ที่เนี่ยมีบริวารเยอะบริวารนี่ก็มีนี่ต้ององค์นั้นก็มีองค์นั้นก็บริวารเนี่ยองค์เนี้ยมีองค์ไงเนี่ยมีพระที่มีรูปร่างอยู่เนี่ยมีมีหมดเลยถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนปูนหรืออะไรอย่างเงี้ยกำแพงอย่างเงี้ยใช่ไหมยิงก็ไม่ติดอยู่ไหมขอบริวารปู่ครับขอบารมีชมหน่อยครับท่านอยู่ข้างในหรือท่านอยู่ข้างในเนี่ยที่นี่อยู่อยู่แต่แว็บแต่ไม่ใช่ไม่ใช่องค์ท่านนะกะแกะองค์ท่านองค์ใหญ่แต่องค์ใหญ่แต่องค์เล็กๆแกเป็นบริวารหรือท่านอยู่ข้างในอยู่น่าจะอยู่ข้างในนะฮะรูปเมื่อกี้อยู่ข้างในเนี่ยท่านไม่อยู่อย่างนั้นขอลองเข้าไปชมข้างในอีกครั้งอีกครั้งหนึ่งสิได้ได้ไหมเดี๋ยวขอพลังนี้นะฮะนี่บริวารนี่บริวารฮะอันนี้บริวารไม่ใช่ปู่หรอกใช่ไม่ใช่ฮะว่าอย่างนี้เป็นบริวารเหรอใช่แล้วถ้าเป็นปู่ร่างเขาไม่เต็มไงร่างเขาไม่เต็มอ๋อเหรอเขาเอาขอเต็มแบบไปแล้วแวบไปนู่นแล้วพอแวบเข้าไปนู่นแล้วเข้าไปนู่นเลยเห็นไหมปุ๊บไปทางนี้เลยเอาเราฉายทางผมมองไม่เห็นทางฉายทางฉายทางเข้าไปนู่นเขาแวบให้ดูว่าเขาเข้ามานี่ขออนุญาตนะครับไม่เป็นการรบกวนนะครับขอชมบารมีอีกสักครั้งครับยังไงครับบ่าวประมวลแล้วเหมือนเดิมแกแวบมานี่เลย
จะอยู่ในนี้เลยนั่งอยู่เนี่ยนั่งบนไอ้นั่นแหละนั่นไอ้ที่สมบัติอ่ะล่ะใช่ก็ชี้มาที่สมบัติเห็นมั้ยนะมือก็ชี้อยู่ตรงไหนครับขออนุญาตถามสื่อทางนี้แล้วกันนะครับอยู่ทางสมบัติใช่มั้ยเอาชี้เนี่ยชี้ชี้ลงชี้ลงอยู่ที่สมบัติเห็นมั้ยมือชี้ลงเห็นมั้ยมือครับครับปลายมือจะชี้ลงเนี่ยชี้ลงชี้ลงชี้ลงเนี่ยชี้ลงอยู่ตรงสมบัติครับผมอันนี้ชี้โยคีท่านเนี่ยปรากฏให้ชมบารมีหน่อยไหมครับปู่ครับขออนุญาตนะขอสื่อด้านนี้ครับโยคีท่านครับเนี่ยขอผมชมบารมีหน่อยครับไปแล้วพอแล้วไม่รบกวนท่านละท่านให้ชมละอย่างนี้ก็ถือว่าท่านให้ชมตรงเนี้ยมีมีแต่จะอยู่ในถ้ำใช่ท่านก็คงจะไปจำตรงนั้นแหละครับท่านชอบที่มืดมืดหรือชอบที่ที่แบบเนี้ยไม่คนรบกวนนะฮะนี่ประมาณมาแล้วตรงนี้ฮะจะอยู่ปัญญานาคเลยมีมีพลังครับมีพลังเอาไปฉายฉายที่ปัญญานาคให้ดูเนี่ยเห็นไหมปู่กลับไปอยู่ในนู้นใช่มีเขาเฝ้าไงเอาครับมีเนี่ยเบสเอาปิดไฟไฟลงตรงนี้เองเบสเนี่ยข้างหน้ากลมๆองค์หน้าอกท่านเนี่ยแล้วก็แต่ตัวปู่ใหญ่กับอยู่ในถ้ำโน้นข้างนอกเราถ่ายไม่เห็นเห็นไหมโอ้ไปแล้วขอจำเพียงนี้แล้วครับจะได้ไหว้ถูกนะครับปู่นะจะไหว้ถูกได้ไหว้ถูกให้เขามาไหว้เขาจะได้ถูกทิศถูกทางให้ร่ำให้รวยอ้าวเดี๋ยวผมรองเท้าไว้ที่ไหนปู่ไม่อยู่จริงอ่ะนี่ก็ถ่ายไม่เห็นเนี่ยผมถ่ายไม่เจออันนี้ถ้าพูดถึงอ่ะถ้ามันสแกนเป็นรูปร่างตรงนี้ก็ต้องติดดิถ้าในนู้นน่ะไม่มีรูปร่างจะเป็นหยิบสมบัติก็ติดแต่นี่รูปเป็นปู่เนี่ยไม่ติดไม่ขึ้นแต่ไปอยู่ข้างในครับอยู่ข้างในเห็นไหมข้างในมีเป็นตัวใหญ่ถ้าไม่มาวันนี้เป็นนี้จะมีเป็นตัวใหญ่มีตัวเล็กมีตัวครับสแกนหมดเลยฮะเดี๋ยวขอสักญาติสแกนทั้งถ้ำเลยนะครับตรงไหนตรงไหนองค์นี้ไปแล้วเนาะนี่ขอชมบารมีครับที่จริงสิทธิ์ที่อยู่ที่นี่นะครับจะเป็นองค์พระพญานาคทุกพระองค์นะครับที่อยู่ที่นี่อยู่ไหมครับแล้วมันอยู่เดี๋ยวเราเดินต่อองค์นี้นะเมื่อกี้ยังเห็นภาพอยู่ที่เมื่อกี้เห็นภาพมาครับนั่นแหละเมื่อกี้เขาบริวารท่านถ้าอยู่ข้างล่างจะเป็นบริวารนะถ้าล่างเล็กๆอ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นบริวารบริวารแล้วอย่างถ้าไม่อยู่ในล่างเลยอยู่ตามถนนหนทางก็จะเป็นสัมภเวสีที่เขาอยู่ข้างล่างไม่ได้อยู่ในองค์พระไม่สามารถอยู่ได้เดี๋ยวขอชมบารมีเนี่ยจริงๆเลยเต็มๆโคตรเลยครับใช่ไหมครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตแล้วนะครับขออนุญาตครับพ่อเลยใช่ไหมใช่ฮะอันนี้ใช่เลยเพราะอยู่เต็มร่างท่านเลยอยู่ในร่างทับร่างเลยเนาะใช่เอาสายไปฉายที่นู่นนี่เห็นไหมเออทับองค์พ่อเลยนี่คือในร่างเมื่อกี้เราอยู่ข้างนอกเห็นไหมตรงพยุงนี่ก็อีเรื่องหนึ่งอาดับไฟเนี่ยอยู่ในร่างเลยแล้วก็ยันขาด้วยนะนู่นๆยันขาเป็นท่านั่นท่านเลยนี่นะครับจะองค์พ่อเลยล่ะให้ร่ำให้รวยเสริมบารมีนะครับให้บาบาถูกนะครับให้บาบาสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับองค์พ่อครับขนลุกมาเลยเป็นองค์พ่อเลยเต็มเลยไม่ถอยด้วยเนี่ยบาบาอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นทำไมองค์ปู่นู้นเราไม่เห็นอ่ะทำไมไม่เห็นก็เป็นรูปร่างเหมือนกันใช่ใช่แต่ไม่มีรูปร่างอันนี้ไม่มีองค์ใช่ไหมแต่มีแต่หิทธิสมบัติแต่ไม่อยู่ด้วยมันไปเฝ้าอยู่ตรงนั้นเลยเนาะนี่อยู่ในร่างอย่างเงี้ยที่จริงก็ต้องถ้าเครื่องมันทำเนี่ยมันต้องทำอยู่ในร่างแบบนี้ทั้งหมด
มันต้องสแกนเหมือนกันหมดใช่มันจะต้องสแกนเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดแต่อันนี้แค่เลี้ยวเข้าไปเว็บเข้าไปให้เราว่าอยู่ตรงนั้นนะแต่คุยกับเขาได้นะผมคุยไปตามอ่ะขอให้องค์พ่อช่วยให้สร้างให้เสร็จนะครับองค์พ่อขอพระองค์ประทานพรให้เถอะทุกองค์พ่อประทานพรให้ลูกหลานให้องค์พ่อประทานพรองค์พ่อให้องค์พ่อให้พรองค์พ่อยกมือขึ้นสิครับเดี๋ยวมาค่อยๆได้ถ่ายให้เห็นหน่อยครับได้เห็นเนี่ยองค์บาเห็นป่ะเนี่ยอันร่างเนี่ยบาเห็นป่ะอันนั้นองค์พ่อนะเขาจับบาเลยนั่นจับหัวเลยบาจับหัวบาเลยนั่นจับบาจับหัวเลยเอาขอเลยครับเนี่ยท่านกำลังอยู่ด้วยเลยเนี่ยโอ้โหคนลุกเลยคนลุกเลยผมอ่ะนั่นเขาจับเลยนั่นเอามือยื่นไม้ไว้มือบนอ่ะบาจับหัวบาอยู่นะครับเอาใช้หน่อยดิผมเราได้ถ่ายภาพได้พอข้างๆเต็มไปหมดเลยแต่ดวงใจก็ยังอยู่เลยแวบๆมาบริวารก็อยู่เนี่ยองค์บาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอยู่เหมือนเดิมตะกี้ก็จับเลยนะเห็นเนี่ยเอาไปเขาจับหัวบาเลยนะบาครับบายังจับหัวบาเลยใช่ก็มือจับเลยแกเนี่ยผมเห็นมือเขาจับใหญ่เลยอ่ะเขารู้เนี่ยเขานั่งอยู่ในองค์เลยนะครับโอ้พ่อนี่ชัดเจนมากเลยอันนี้เนี่ยบาบาครับตรงที่แสดงอย่างเงี้ยนะนี่พลังไม่ถอยพลังบุญท่านเยอะไม่ถอยเท่าที่แวบไปแวบมาน่ะพลังยังไม่เยอะอันนี้พลังเต็มเข้มใช่เข้มนี่มีขนาดองค์ที่ไม่ค่อยได้ยินไม่นี่นั่นเนี่ยเมตรแล้วยิ่งเป็นสิวลึงกี่ขนาดไหนไม่รู้นะเนี่ยบาบายังไม่ถอยเลยบาบาไม่มีถอยครับทั้งคืนทั้งหมดพลังท่านเยอะบุญท่านเยอะไม่ถอยท่านให้ชมบารมีให้ชมนั้นเราชมเท่านี้ดีกว่าเนาะนะครับขอชมเท่านี้นะครับสาธุนี่ครับหลวงพ่อพระศิวะนะครับเนี่ยเต็มๆเลยครับท่านผู้ชมถ้าใครมาไหว้นะฮะที่ขอนแก่นนะฮะเทวไลขอนแก่นตรงนี้นะฮะจะได้บุญกุศลอย่างแรงเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับลงเพจเลยจับหัวเลยอ่ะจับหัวบาญาตินะครับองค์พ่อพญานาคมีขอชมพลังงานฮะขอชมพลังงานขอชมบารมีนะครับเม็ดเป็นคนส่งก่อนนะอยู่ไหมครับโอ้โหองค์ใหญ่มากเลยขอชมบารมีหน่อยครับส่วนมากจะอยู่ตามรูปตั้งนะก็จะมีโนวาลาเชิญเอาฉายตรงนี้ผมนิดนึงปลายพื้นที่มองไม่เห็นนี่พี่เห็นไหมเต็มไปหมดเนี่ยพระบาเต็มผมมองเอาปิดไปปิดได้พระบานี่เป็นบริวารนะก็จะอยู่ตามน้ำนอนเนี่ยมีทุกองค์ในลูกปั้นเนี่ยเนี่ยเขาแสดงดวงจิตดวงวิญญาณนั่นนี่ก็มีโอ่งยิ่งใหญ่มากเลยในใช้สายผมดีที่ว่าคืออะไรเนี่ยที่หน้าเนี่ยเป็นเสาโอ้แฝงในเสาด้วยอยู่ในเสาเลยหรือเปล่าเสาก็มีเนี่ยเต็มไปหมดเต็มไปหมดเลยเยอะมากเลยนี่คือมันมีพลังบุญไงเราสวดมนต์มั่งอะไรมั่งพลังบุญท่านก็อยู่แล้วพลังงานของดวงวิญญาณก็จะอยู่แต่พื้นมองมีโอ้ยสว่างเบสว่าตรงไหนมีองค์ใช่เราจะรู้องค์นี้เขามีองค์แต่พระศิวะอยู่เต็มเต็มเลยใช่ไม่ถอยเนี่ยว่ายเต็มที่ได้บุญเต็มเต็มผมบอกให้ดูที่มีใครนั่งแทนที่ไหมเนี่ยมีไหมครับเชิญฮะอันนี้เหมือนนั่งตรงอันนี้องค์นี้
เอาเนี่ยอันนี้เลยนี่พังไล่ไปไล่ไปไล่หมดเลยไหนละเจอนี่ไม่มีครับจะอยู่ตามน้ำอย่างเงี้ยเนาะไม่มีเวลาเต็มๆเลยไม่จะอยู่ตามสาวเนี่ยตอนนั้นองค์ใหญ่แฝงสาวอยู่เราสั่งเราสร้างให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ท่านก็จะอยู่ไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านนี้ไม่มีไม่ติดอันนี้ไล่หนอนดูครับปูปูปูครับนี่น้ำมาเป็นแบบว่าเป็นน้ำใช่ใช่อย่างเงี้ยพลังก็ไม่โอเคเขาจะได้เท่านี้จะไม่มาเยอะเต็มไหมนี่โอ้โหเต็มครับจัดเต็มเลยใหญ่เลยองค์ใหญ่นี่อยู่ในองค์ใหญ่เลยเออชาไว้ก่อนใหญ่ใช่เนี่ยใหญ่เลยจอใช่ไหมเนี่ยครับไม่ยืดนะพี่พี่เดี๋ยวผมถ่ายวีดีโอไว้ก่อนพี่ใช่เนี่ยเอาอันหน้าก่อนได้เชิญครับพระปู่ครับอนุญาตครับสมที่เขาบารมีท่านที่มาบาสร้างนะฮะคือมีพลังงานทั้งหมดเลยนะครับพลังงานศักดิ์สิทธิ์เมื่อกี้มาเป็นจอยู่ล่างเมื่อกี้เต็มเลยไปละให้ชมท่านเนี่ยให้ชมบารมีท่านเนี่ยบางทีท่านก็จะให้ชมท่านนี้แหละครับถ้าไม่เยอะทั้งอย่างพระที่ว่าแก้มาไม่ไม่ถอยเลยไม่ถอยครับไม่ถอยแล้วท่านองเอาเชิญนะเชิญครับเชิญครับบริวารให้บริวารใช่เชิญครับเชิญร่างใหญ่ๆเลยนะครับบริวารเชิญร่างใหญ่ๆเลยครับพระปู่ร่างเล็กมองไม่เห็นครับเชิญร่างใหญ่ๆครับพระปู่ถ้าอยู่นะขอเชิญร่างใหญ่ๆครับขอร่างใหญ่ครับพระปู่อันนี้จะเป็นบริวารท่านนะครับถ้าร่างท่านใหญ่แก่ใช่เต็มล้นจออยู่ไหมครับในจ่ายไฟที่ว่าอยู่ไหนมองฉายไฟเป็นช่วงปากเลยนะใช่ไหมครับนั่นมาอีกมาอีกระดับไฟน่ะบริวารเนี่ยพระป้าปู่ไปแล้วล่ะแต่ได้บริวารพระป้าองค์ใหญ่แล้วแหละนี่องค์เล็กตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเห็นไหมไม่มีรูปอะไรไม่มีรูปนะไม่มีรูปแต่เป็นพานใช่ไหมเนี่ยพานที่ตั้งของนี่แหละขอชมบารมีครับปู่ครับปู่องค์ใหญ่เนี่ยจะได้เห็นชัดครับเห็นบารมีหลวงปู่ครับมีพระปู่พญานาคครับใช้ผมดิไม่มีเลยยังไงไม่ดีกว่าท่านมาท่านมาเห็นที่แรกแล้วใช่มาเห็นที่แรกแล้วสายใหญ่เลยล่ะ
ไม่เกิดตรงเบสมันมีบุญนะมึงมันมีบุญไล่เกิดถ้าไม่ไปติดต่อก่อนในนี้อ่ะครับครับคุณนี่ไงคุณนี่ต้องมีเบสนี่แห่งเดินเนี่ยเจอเนี่ยเท่าทีครับเท่าทีเขาไปหน่อยครับต้องดูแลรักษาเอานี่ก่อนจ่ายไปเพราะผมไม่เห็นจุดเนี่ยโอเคเห็นแล้วเห็นจุดเอาฉายเอาไฟฉายฉายที่ไอ้ท่านอยู่ตรงไหนเอาไงมิกาเนตคินเนตเออใช่มิกาเนตต่างหากอ่ะมิกาเนตนะครับอยู่นี่มาเต็มอยู่แล้วนี่วงสวงประจำไปท่านวงสวงนะวงสวงเขาก็มีมาชัดเลยเอาดับไฟนะมิกาเนตอ่ะนี่แหละไปแล้วล่ะให้ชมละให้ชมบารมีแล้วนะครับนี่มาก่อนถ้าจับแว๊บไปเหมือนลุกขึ้นเลยแล้วก็เหมือนลุกขึ้นเต้นก็ไปทำความเดินไปไม่ก็ต้องก้มออกจากนั้นเลยองนี้ไม่มีมีแต่พระพุทธเจ้าแต่เห็นที่แรกเป็นนั่นครับเพราะนั่นเป็นบาปนะโอ้ตั้งบนผมไม่มือตั้งได้ตั้งได้มาต่อเลยจ้าเป็นมือวางเต็มเลยอันนี้เป็นบริการนะครับนี่คอยเต็มองค์เลยเต็มพระปู่ปู่ใช่ไหมครับเจ้าชายขึ้นทับล่างเลยครับขึ้นประทับล่างบริวารก็มีดูแลดีบริวารไปแล้วเหลือแต่ท่านแล้วใช่เนี่ยองค์ท่านแล้วเมื่อกี้บริวารเนี่ยองค์ท่านเลยเนี่ยองค์ท่านให้ลงมายืนองค์ท่านเลยนะเบลล์ครับเนี่ยองค์ท่านเลยเพราะมันเต็มร่างท่านไงเมื่อกี้บริวารก็อยู่ไปเลยครับยังอยู่ที่สูงอยู่ครับตลอดเลยนะเวนอยู่ในร่างตอนนี้อยู่ในร่างอยู่แต่ท่านยืนนะท่านยืนอยู่ท่านยืนท่านยืนอยู่ปู่ยืนอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยเราไปไหว้ปู่ไหมซีขวาให้ฉายฉายข้างขวาผมดิปู่ในปู่ประกอบอีกทีครับผมปู่ต้องการเราทำอะไรไหมครับปู่ประกอบอีกทีเห็นท่านชี้มาขวานี้โอ้ครับสบายมาเป็นพื้นปู่ปรากฏกายอีกครั้งครับปู่ครับขอเชิญปู่อีกครั้งครับปู่ให้ชมเท่านี้ท่านอาจารย์เท่านี้แหละให้ขออีกครั้งนะปู่ฮะขอชมบารมีปู่พ่อปู่อีกครั้งครับผมขอชมบารมีพ่อปู่อีกครั้งครับมาแล้วมาแล้วบ่าว
พระปู่จะให้ทำอะไรไหมครับถ้าทำมาปู่มาชี้ครับชี้นิดนึงฮะจะให้ทำอะไรเออเขาชี้ไปที่ไหนนะเดี๋ยวชี้ซ้ายมันมีอะไรอยู่ที่นั่นเนี่ยท่านชี้ชี้ทำอะไรฮะชี้ลงเลยจะดับไฟดิปู่ให้ทำอะไรครับชี้ครับชี้ชี้ยาวๆเลยฮะชี้ยาวๆเลยชี้ลงเลยชี้เท่าใช้ทำอะไรตรงนั้นชี้ยาวๆเลยจะเอ้าชี้อะไรกันเนี่ยใช้ทำอะไรครับซ้ายมือท่านใช้มือท่านแต่จอมันจะกลับเป็นด้านขวาเนี่ยท่านชี้ลงนี่นะตรงที่นั่งนี่ใช่ไหมนี่มันใช่ข้างล่างหรือเปล่าตรงที่นั่งมันจะเป็นสมบัติอยู่ตรงนี้เลยได้ทำอะไรเนี่ยเขาชี้อยู่นะเขาชี้อยู่กอดอกสวดมนต์ที่นี่จะให้ทำอะไรครับท่านบอกให้ทำหลวงปู่ตรงนี้เองให้ทำอะไรไหมครับเนี่ยเอาท่านอยู่ในภาคปกติแล้วให้ทำอะไรครับคุยกับท่านก็เหมือนคุยไปเขาแบบทำภาษาใบ้ชี้นั่นแหละครับปู่ชี้ยาวๆครับปู่ชี้ยาวๆทีนึงว่าอันไหนที่จะให้ทำหรืออันไหนที่จะที่ดีอันไหนที่มันไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะมาบาไปนั่งนู้นใช่ไหมเอาแล้วใครมาอยู่มาบาใครไม่ใช่นี่ไม่ใช่ใครมาละบริวารนั่นเองบริวารใครเอ่ยมาช่วงไหนมาช่วงซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นพญานาคนี่แหละเห็นไหมเขาชี้ข้างบนอะไรไม่รู้ชี้ข้างล่างเห็นไหมอันนี้เขากอดอกไงเนี่ยเขากอดอกอยู่บริวารอันนี้บริวารเด็ดไปหน้าเลยเอาตามนี้แล้วกันเดี๋ยวค่อยเห็นไหมชี้ยึกเลยลงมาแล้วลงมาแล้วตรงไหนตรงไหนไม่ถูกตรงไหนไม่เอามาบางลงมาข้างล่างแล้วนี่ลงมาโดดย่องแล้วนี่คืออะไรนี่เป็นพญานาคกันเหรอพญานาคมาล่างไงล่างก็เป็นพญานาคโดดลงมานี่เลยนะตรงข้างล่างข้างล่างใช่เหมือนว่าเขาจะไม่เอาอะไรทั้งอย่างตรงนี้บ้าๆครับอันนี้ไม่เอานะเอาออกนะครับเนี่ยนั่นแหละองค์ริมซ้ายขวาเนี่ยผมว่าให้เอาออกเนาะตรงนี้ให้เอาออกใช่เขาโดดลงมาเลยนั่นเกี้ยชี้เราไม่เข้าใจก็โดดลงบุ๊บมาตรงอันนี้ต้องออกเลยบ้าๆนะต้องปล่อยท่านอยู่โดดๆมั้งพระบริวารอาจจะไม่ครบก็ได้แต่ว่าเราเอาออกให้เหลือแต่ตรงท่านเหลือแต่สององค์นี้แหละอันนี้เอาออกให้หมดเลยครับพระบริวารเนาะเขาชี้นะเขาชี้แล้วที่เขาโดดลงมาเนี่ยเขาโดดบุ๊บลงมาต้องนั่งข้างล่างเนี่ยฉายที่ว่าผมไม่จะได้ดูว่าคืออะไรขอชมบารมีครับอันนี้เป็นสมบัติน ะมีคนเฝ้าไหมเนี่ยนะครับมีคนเฝ้าไหมครับขอชมบารมีครับมีคนเฝ้าไหมครับไม่มีไม่มีใครเฝ้าเงียบอันนี้มีไหมนี่คือนี่ไงเนี่ยคืออันนี้แหละเนี่ยมีอันนี้มีนี่ 100% เลยเนี่ยมีบาบาทรงบูชาไฟบาบาครับนี่ไงมีมีครับเลยมีเนี่ยมีสวามิจิสวามิจิสวามิจิขอชมครับจะอยู่นี่แหละขนาดมองไม่เห็นตัวนักเกียร์ขึ้นฟุตสักทีเมื่อกี้ออก
สอบด้วยว่าองค์ไหนเดี๋ยวในทองให้สว่างที่ว่าองค์ไหนเราจะได้ไฟประบาเต็มเลย อยู่ตรงบริเวณกองไฟไฟผมรู้ที่คอแล้วอยู่ที่ไฟเลยแหละเต็มเลยเต็มเลยประมาณเป็นเหมือนแบบพลังเลยจ้าพลังงานนะพลังงานพลังงานที่อยู่ในไฟคือตรงนี้คือมีดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่นี่แหละที่เป็นไฟเนี่ยเพราะตามหลักของไฟมันเป็นนั่นอยู่แล้วใช่ไหมเป็นหัวใจอยู่แล้วละเอียงทางด้านอยู่ไหมครับรวมกันเลยนะแสดงว่าในกลุ่มนี้มีพลังงานเลยมีพลังงานทั้งหมดเนี่ยมาละแอนี้เดี่ยวเลยนี่ยืนเลยนะนี่เนี่ยซ้อนเลยนี่เดินได้ด้วยเบสหรือเปล่าเห็นมาเดินเฉยเลยเบสอ่าใช่ถ้าคนเดินคนเดินก็จะติดเพราะเป็นพลังงานเบสมานี่เบสเป็นพลังงานไงใช่เป็นพลังงานก็แตกก็คล้ายกันไงเขาเปรียบเทียบนี่เขาชี้ไปเห็นไหมเนี่ยเขาชี้พลังงานให้ดูแน่ไหมถ้ามีคนก็เบสออกมานี่เนี่ยเดินเหมือนกันเลยเบสถ้าเป็นพลังงานของคนก็มีมาใช่อันนี้ก็ต้องเป็นแบบเหมือนกันมีจิตวิญญาณอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นแล้วเดียวกันในที่แต่เขานั่งเขาไม่ได้เดินไงเพราะจะถ้าเมื่อตายไปแล้วก็คือเป็นจิตวิญญาณใช่เหมือนคนที่เบสเดินนะใช่เป็นแสดงว่ามีจิตวิญญาณเหมือนตรงนี้ก็มีแต่นี้เขาไม่ได้เดินแต่เขาก็อยู่ไงเปรียบเทียบคู่กันเห็นไหมมันขึ้นพร้อมกันเดี๋ยวผมพาคนไหว้จะได้พาคนไหว้มาถูกมาถูกต้องตรงนี้ถูกเลยคุณต้องมาตามจุดที่เขาไหว้เนี่ยเขาได้นิสงส่งแล้วก็เป็นพุทธคุณที่ดีเนี่ยไหว้เนี่ยนะครับไฟเนี่ยอยู่ที่ไฟเลยแหละพลังงานที่ไฟมาดูองค์พลังงานอยู่ที่ไฟเลยครับที่องค์นั้นตอนนั้นมีคนดูแลอันนี้ก็องค์อะไรนะองค์เยอะมากเลยไปงานนั้นแหละ